สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุวรรณครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวมืดอีสานอินดี้นะครับมื้อนี้ไปทั้งลานเกษตรพี่น้องนะครับผมนะครับหลังจากฝนตกใหม่ๆพี่น้องนะครับหลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับก็จ้างคนยกล่องนะครับเนาะยกล่องนะครับเตรียมพื้นที่พี่น้องนะครับไปปลูกมันสับปะรังนะครับผมนะครับปลูกมันสับปะรังนะครับมื้อนี้เฮาสิปลูกพันธุ์หยังพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมนะครับพันธุ์ที่เฮาปลูกเตรียมไว้พี่น้องเตรียมพันธุ์ไว้นะครับผมนะครับจะเก็บไว้ข้างๆสวนนี่ละพี่น้องนะครับพันธุ์หยังพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวมืดจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับเนาะพันธุ์หยังนะครับที่บ่าวมืดสิปลูกนะครับผมไปพี่น้องนี่แล้วเตรียมไว้พี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมที่เฮาเตรียมไว้ก็ล่มพี่น้องนะครับผมนะครับปั๊ดพี่น้องนะครับนี่ครับลำก็บ่ใหญ่เนาะครับเนาะพี่น้องลำบ่ใหญ่นะครับเอาไว้แบบนี้ก็ยังบ่ตายเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับยังลำน้อยๆพี่น้องนะครับลำน้อยๆยังเงาๆนี่ครับพันที่เขาเตรียมไว้มื้อนี้พี่น้องกะบ่ได้เตรียมดอกครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จกะเก็บไว้ข้างๆสวนพี่น้องข้างๆสวนนะครับเบิ่งก่อนนะพี่น้องอันนี้บ่าวมืดปลูกพันก้านแดงนะครับพี่น้องครับพันธุ์ก้านแดงหรือว่าคนตางอนนะครับเนาะคนตางอนนะครับเหลืออีกอย่างนึงพี่น้องนะครับผมเป็นระยอง72นะครับเนาะแต่ว่าสิผิดหรือสิถูกนะครับเนาะสิผิดหรือสิถูกถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะพี่น้องนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นก้านแดงนะครับทางป่ามืดเอิ้นอีกนะครับบ่าวมืดจะเอิ้นว่าก้านแดงนะครับน้องพี่น้องนะครับทางอื่นนะครับทางอื่นเพิ่นสิเอิ้นว่านี่ใดนะครับน้องพี่น้องนะครับทางอื่นเรียกอย่างนึงว่าเป็นระยองระยอง72พี่น้องนะครับผมแต่ว่าทางบ่าวมืดก็จะเรียกแบบก้านแดงนะครับเนาะก้านแดงหรือว่าคนตางอนนะครับผมนะครับบ่าวมืดสิปลูกต้นนี้พี่น้องนะครับผมนะครับมื้อนี้นี่ครับพันบ่าวมืดเตรียมไว้พี่น้องมื้อนี้หลังจากเก็บเกี่ยวก็สิเอาพันธุ์ตัวนี้ไว้นะครับเนาะเอาไว้ข้างๆสวนนี่แหละพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นพันธุ์คนตางอนนะครับเนาะทางบ้านบ้านป่ามืดนะครับผมเอิ้นว่าคนตางอนนะครับผมนะครับทางอื่นเพื่อนที่ป่ามืดรู้ไว้ครับจะเป็นพันธุ์ระยองพี่น้องระยอง72นะครับผมนะครับถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับผมนะครับเป็นหยังจะปลูกตัวนี้พี่น้องนะครับผมตัวนี้มันสิบ่ค่อยแตกยอดพี่น้องนะครับภาษาไทยก็ไม่ค่อยแตกยอดนะครับบ่ค่อยแตกยอดบ่ค่อยมีง่าหลายเนาะครับเนาะพี่น้องนะครับจะเป็นจะเป็นยาวขึ้นเลยครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเวลาเราตัดก็สิตัดง่ายนะครับส่วนผลนี่มันสิออกแบบกระดกอยู่พี่น้องนะครับยาวนะครับจะเป็นแบบส่วนมันจะดกพี่น้องนะครับดกแล้วก็ผลจะยาวนะครับเนาะจะได้น้ำหนักพี่น้องนะครับผมแต่ถ้าดินดีนะครับเนาะได้ปุ๋ยได้ยั้งนะครับมากระดกพี่น้องนะครับเนาะแต่สถานที่นะครับผมปุ๋ยดินนะครับเป็นแบบใดนะครับเนาะพี่น้องบางพื้นที่สิอาจบ่คือกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวบางมื้อจะไปตัดเตรียมไว้นะครับผมตัดเตรียมไว้นะครับผมนี่ปุ๋ยก็เตรียมไว้เรียบร้อยพี่น้องมื้อนี้บางมื้อสิตัดแบบเอาใช้มีดผ่าเฮานี่แล้วพี่น้องนะครับบ่ได้ใส่เครื่องเพราะน้ำพื้นที่บางมือบ่ได้หลายเนาะครับพี่น้องปลูกน้อยเดียวปลูกประมาณไร่สองไร่นะครับเนาะนะครับนี่เตรียมพันไว้เรียบร้อยเดี๋ยวบางมือสิตัดนะครับผมไปพี่น้องเตรียมตัดกันเลยครับไปเอาสิตัดเตรียมไว้พี่น้องนะครับผมปกติบางมือจะใช้เครื่องครับประมาณนี่แหละพี่น้องนะครับเขาเตรียมไว้กะเอานะครับเนาะนี่ครับนี่พี่น้องนะครับประมาณนี้พี่น้องนี่ครับThank you.
นะครับประมาณครับโอเคเอาพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับนะครับตัดพันไว้นะครับบ่าวเมื่อจะเอาไปปลูกพี่น้องนะครับปลูกประมาณนี้นะครับเนาะประมาณคอนี่พี่น้องประมาณเอากะกะเอานะครับผมนี่ครับเวลาเสียบก็จนมีครับนี่ครับนี่ครับยังบ่ตายน้อยพี่น้องนะครับอาจจะมีน้ำอยู่พี่น้องไหมตัดไว้พี่น้องนะครับตัดเตรียมปลูกนะครับเนาะนะครับเตรียมไปปลูกนะครับเป็นพันขนตางอนนะครับผมหรือว่าระยอง72นะครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมบ้ามือก็เอาสำนีก้อนนะครับเนาะนะครับรอติดตามนะครับตอนปลูกมันสับหลังนะครับผมนะครับเดี๋ยวบ้ามือจะตัดเตรียมไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับคลิปหน้าเจอกันตอนปลูกสับหลังนะครับผมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บาร์พื้นน้ำนะครับเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ